สงครามระหว่างรัสเซียที่โจมตีเข้าไปในยูเครนนะครับยังคงต่อเนื่อง14วันต่อมานะครับทำให้เห็นเลยครับว่าปรากฏการณ์ในครั้งนี้หลายต่อหลายค่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปแบนการดำเนินธุรกรรมต่างๆของรัสเซียล่าสุดสั่งห้ามนำเข้าน้ำมันและจะไม่นำเข้าน้ำมันระยะยาวจากรัสเซียจากนี้เป็นต้นไปด้วยแน่นอนครับสถานการณ์แบบนี้ราคามีการประเมินนะครับว่าจะพุ่งไปถึง$200ต่อบาร์เรลแต่รัสเซียบอกว่าถ้าแบนกันอย่างนี้ไม่ใช่200นะครับ$300ครับต้องหนักใจและก็เหนื่อยไปตามๆกันนะครับทั่วโลกเลยนะครับเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐประกาศเลยครับว่าสหรัฐจะห้ามนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีที่รัสเซียบุกยูเครนก็มีการคาดการณ์ครับว่ามาตรการนี้จะทำให้ราคาน้ำมันพุ่งต่อไปอีกนะครับแต่ว่าจะทำทุกอย่างเพื่อลดผลกระทบต่อชาวอเมริกันให้ได้มากที่สุดครับสหรัฐเองนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากรัสเซียเนี่ยเฉลี่ยมากกว่า 20.4 ล้านบาร์เรลต่อเดือนในปีที่แล้วนะครับในนี้เป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าคิดเป็นประมาณสัก 8% ของปริมาณเชื้อเพลิงเหลวที่สหรัฐนำเข้ามาจากรัสเซียด้วยนะครับด้านสหราชอาณาจักรเองก็เตรียมที่จะหยุดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้นั่นหมายถึงว่าค่อยๆทยอยหาแหล่งใหม่แหมถ้าเป็นผู้ค้าเราเป็นรัสเซียเนี่ยเจอมาตรการว่าเดี๋ยวจะหยุดสั่งซื้อน้ำมันจากคุณแล้วนะสิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้ถ้าด้วยความโกรธมาตรการตอบโต้หยุดส่งเลยไหมตอนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นคือวิกฤตพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในโลกนี้เลยก็ได้นะครับส่วนด้านสหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยจะลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียลง2/3ภายในปีนี้ครับและบอกว่าจะเลิกพึ่งพาเชื้อเพลิงจากรัสเซียให้ได้ก่อนปี2573เขาจะเร่งไปซื้อพลังงานจากแหล่งอื่นแล้วก็พัฒนาพลังงานสะอาดให้มีแผนที่เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนแหล่งข่าวของสหรัฐอเมริกาครับหลังจากที่สหรัฐนั้นได้แบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสของสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นไป 7% นะครับก่อนจะปิดตลาดเนี่ยย่อตัวลงมาปรับเพิ่มขึ้นไป 3.6% อยู่ที่$123.7สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ของทะเลเหนืออังกฤษเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นไป 7.7% แล้วก็ปรับตัวลดลงมาครับปิดตลาดที่$123.21สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่าเมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 4.3% นะครับส่วนเชลครับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของโลกนะครับประกาศยุติการซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียแล้วนะครับและปิดปั๊มน้ำมันในรัสเซียรวมถึงการระงับการให้บริการน้ำมันสำหรับอากาศยานด้วยแล้วก็ยังมีปฏิบัติการอื่นๆทั้งหมดของเชลในรัสเซียก็จะยุติลงทันทีนะครับหลังจากมีความกดดันอย่างรุนแรงจากนานาชาติให้คว่ำบาตรรัสเซียกรณีที่รัสเซียบุกยูเครนนั่นเองนะครับครับไปดูกลุ่มธุรกิจอื่นๆกันบ้างครับมีความเคลื่อนไหวออกมาอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือแมคโดนัลล์นะครับเชนฟาสต์ฟู้ดดังครับล่าสุดก็ประกาศว่ากำลังถอนธุรกิจออกจากรัสเซียครับแล้วก็ปิดสาขาทั้งหมด850สาขาชั่วคราวปัจจุบันนี้นะครับแมคโดนัลล์นั้นจ้างพนักงานในรัสเซียในประมาณ 62,000 คนครับแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกับซัพพลายเออร์ท้องถิ่นอีกหลายร้อยรายครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามช่วงที่ปิดสาขาชั่วคราวเนี่ยบริษัทบอกว่ายังคงจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ปิดชั่วคราวก็ต้องเป็นไปตามสถานการณ์แหละครับว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือยำแบรนด์อิงครับบริษัทแม่ของ KFC ครับก็ได้แจ้งยุติการลงทุนในรัสเซียแล้วนะครับแม้ว่ารัสเซียนั้นจะเป็นตลาดสำคัญของ KFC ประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่อปีที่แล้วก็ตามครับแต่ว่าบริษัทนั้นไม่ได้บอกครับว่าจะปิดร้านสาขา KFC และ Pizza Hut ในรัสเซียหรือไม่แต่ว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยหยุดไว้ก่อนระงับไว้ก่อนนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับที่เป็นความเคลื่อนไหวก็คือพรรครัฐบาลของรัสเซียครับได้มีการเสนอให้มีการยึดโรงงานของต่างชาติที่สั่งปิดไปตามมาตรการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับยึดเลยฮะยึดเลยครับยึดโรงงานของต่างชาติเลยครับซึ่งบริษัทต่างชาติหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไนกี้อีเกียก็ปรากฏว่าประกาศปิดการดำเนินงานชั่วคราวในโรงงานและร้านค้าเพื่อกดดันให้รัสเซียนั้นยุติการโจมตียูเครนแต่นี่เป็นเพียงแค่ข้อเสนอนะครับข้อเสนอแต่ถ้ามีมาตรการตอบโต้ถามว่าเป็นไปได้ไหมกรณีแบบนี้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างครับ คุณผู้ชมคะทีนี้ไปต่อกันที่ด้านสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนกันหน่อยค่ะยูเครนตอนนี้เริ่มมีการอพยพพลเมืองออกจากเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแล้วนะคะและจากเมืองเปียอินค่ะใกล้กับกรุงเคียฟแล้วหลังเจ้าหน้าที่ของยูเครนแล้วก็รัสเซียตกลงที่จะเปิดระเบียงมนุษยธรรมหรือว่า humanitarian corridors ร่วมกันเพื่อเป็นเส้นทางให้แก่ชาวยูเครนอพยพจากเมืองต่างๆที่ถูกรัสเซียปิดล้อมอย่างไรก็ตามค่ะก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่ารัสเซียได้โจมตีที่ท่าเรือเมืองมาริอูพอลอีกครั้งซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการอพยพประชาชนออกจากเมืองมาริอูพอลอีกครั้งทั้งนี้ตลอดทั้งคืนก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมเมืองซูมีและเมืองอกทริกาถูกโจมตีอย่างหนักมีอาคารที่อยู่อาศัยแล้วก็โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็มีรายงานด้วยค่ะบอกว่ามีผู้เสียชีวิต9รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยต้องช่วยกันดับไฟที่ลุกไหม้แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนออกมาจากซากปรักหักพังของอาคารนะคะหลังจากที่ถูกโจมตีล่าสุดค่ะสำนักงานด้านผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประเมินว่ามีชาวยูเครนขนาดนี้อพยพออกจากประเทศเพื่อหนีภัยสงครามแล้วกว่า2 ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณ 4.5% ของประชากรทั้งหมดในช่วงเวลาที่ไม่ถึง2 สัปดาห์หลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนชาวยูเครนส่วนใหญ่ก็ต้องอพยพออกมาตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งฮังการีสโลวาเกียมอนโดวาแล้วก็โปแลนด์ค่ะครับผมการอพยพก็เดินหน้าต่อไปนะครับเจรจาสันติภาพก็ยังคงเดินหน้าเพื่อจะหาทางออกของวิกฤตการณ์ในครั้งนี้นะครับการแก้ปัญหาในครั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ออกมาพูดถึงกรณีการรุกเข้าไปในยูเครนของรัสเซียนะครับบอกว่าจีนพร้อมจะมีบทบาทอย่างมากในการแก้ไขปัญหาวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับตามที่ทุกฝ่ายมองว่ามีความจำเป็นผู้นำจีนยังได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในการประชุมทางไกลกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสนะครับรวมถึงนายกรัฐมนตรีโอลาฟโซลส์ของเยอรมนีแล้วก็ย้ำด้วยครับว่าจีนฝรั่งเศสและเยอรมนีนั้นควรร่วมมือกันสนับสนุนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับด้านผู้นำจีนก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นอย่างที่สุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงมากกว่านี้จนไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ยังมีการแสดงท่าทีคัดค้านการที่ทั้งสหรัฐอเมริกาคัดค้านชาติตะวันตกที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงต่อรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีที่รัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนนะครับจีนไม่เห็นด้วยฮะเพราะแบบนี้มันทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปมากกว่าเดิมแต่ว่าสหรัฐและยุโรปไม่ได้ฟังเลยนะครับด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนครับผู้นำยูเครนเองก็กล่าวต่อรัฐสภาของอังกฤษนะครับบอกว่ายูเครนเนี่ยจะต่อสู้การรุกรานของรัสเซียอย่างถึงที่สุดและจะไม่ยอมแพ้นะครับและจะไม่แพ้ด้วยแล้วก็ยังมีการเรียกร้องให้อังกฤษนั้นเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียและขอให้มีการช่วยเหลือยูเครนด้วยนะครับในจังหวัดนี้เนี่ยผู้นำของยูเครนเนี่ยเรียกร้องไปยังชาติต่างๆนะครับเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการขอเข้าไปใน EU การร่วมสมาชิก NATO ขอให้เดินหน้าและส่งกองกำลังเข้ามานะครับแต่ว่ามันก็มีกรอบการดำเนินการของเขาอยู่ไม่สามารถใช้สถานการณ์แบบนี้เพื่อเข้าไปยัง EU หรือว่าเข้าไปสู่การเป็นสมาชิก NATO ได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องออกมาตลอดเวลาเช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยพยายามจะติดตามดูสถานการณ์ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของเงื่อนไขที่รัสเซียเขาระบุออกมานะว่า4 ข้อแล้วพร้อมที่จะยุติเหตุการณ์ทั้งหมดทันทีก็ทางฝั่งยูเครนเองทางผู้นำเองก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้มากนักเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์กันต่อแน่นอนว่าถ้ามองในมุมของบ้านเราเรื่องของเศรษฐกิจตลาดหุ้นตลาดทุนนะราคาน้ำมันนะก็ต้องติดตามกันต่อหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรติดตามกันเป็นรายวันครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มมีคำถามมาแล้วนะรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเริ่มมีคำถามกลับมาที่ฝั่งตะวันตกและสหรัฐอเมริกาว่าสถานการณ์ในครั้งนี้มันเกิดวิกฤตเพราะพยายามจะเข้านาโต้ไงรัสเซียก็เลยมาบุกคำถามคือสหรัฐอเมริกาและยุโรปเนี่ยพยายามสนับสนุนให้ยูเครนเข้านาโต้ใช่ไหมมันก็เลยทำให้เกิดจุดชนวนแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยจุดต้นทางเหมือนกันนะฮะ